สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการเปลี่ยนก๊อกกลางข้างหน้าแบบกดครับแต่เราจะเปลี่ยนเป็นแบบโยกอันนี้กดอันนี้แบบโยกนี่ครับยี่ห้อดัสตัวนี้ทองเหลืองทั้งตัวครับใช้ดีมากแข็งแรงทนทานใช้หน้ามาดีมาดูวิธีถอดก่อนเดี๋ยวต้องปิดน้ำแล้วปิดวาล์วก็ถอดสายมีข้างด้านล่างก่อนนะครับเราล่างเลยครับท่านผู้ชมร้อนมากเลยครับนี่ครับทำงานทุกครั้งอย่าลืมปิดวาล์วก่อนนะครับพี่โจนี่โอ้โหแน่นมากนี่พอปิดวาล์วเสร็จแล้วก็เริ่มถอดสายเลยสายล่างเสร็จก็ถอดสายบนมันมีสายบนกับสายล่างนะครับท่านผู้ชมนี่ครับจับก๊อกไว้หมุนเข้ากันดูเข้ากันเดี๋ยวไว้นี่ครับหมุนมาตัวนี้ก่อนอย่างนี้เลยนะจับไว้นะนี่ครับจิตหัวดูข้างบนกันดึงขึ้นมานี่แหละครับของเก่าเป็นแบบนี้เราจะต่อตัวใหม่ใส่เอาก็ใหม่มาเดี๋ยวลงมานี่ครับเราแกะเสร็จแล้วเขาจะเป็นตัวก๊อกมาแบบนี้แล้วก็เขาจะแถมตัวนี้มาให้ด้วยนี่ครับมันอยู่ในรูนี้คนส่วนมากหรือส่วนใหญ่เขาไม่รู้เขาจะใส่เข้าไปนะครับแต่ช่างเล็กขอแนะนำว่าจะใส่ครับเพราะว่าถ้าเกิดมีน้ำมันจะมีก้อนขวดหรือก้อนหินมาตามน้ำมันก็จะปิดแค่รูนี้รูเดียวก๊อกน้ำก็จะไม่ไหลนี่ถอดออกไปเลยครับเนี่ยไม่ต้องใช้แนะนำไม่ต้องใช้ครับจะดีที่สุดน้ำไหลแรงเบามันจะแรงจะเบาอยู่กับตัวนี้ที่เราเปิดปิดเราต้องการน้ำเบาหรือแรงไม่เกี่ยวกับตัวนี้แล้วตัวกรองน้ำมันก็มีอยู่ของครอบตัวแล้วครับท่านผู้ชมเราต้องการให้น้ำมันนุ่มมันนิ่มมันเป็นฝอยอยู่ที่ตัวนี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวนี้มันเป็นแค่ตัวประหยัดน้ำไม่ให้น้ำไหลผ่านเยอะเกินไปเท่านั้นเองแทบจะไม่ได้ใช้เลยครับตัวนี้สำหรับทีมงานช่างเล็กโอเคครับมาดูวิธีการใส่แล้วถอดนี่ก่อนใส่เข้าไปบนอ่างล้างหน้านะครับอันนี้คือก๊อกอ่างล้างหน้านะครับท่านผู้ชมนี่ครับเราก็จะใช้แหวนตัวเดิมมันตัวนี้ครับนี่ครับเห็นไหมแบบนี้เลยแบบนี้เลยอะบอกท่านผู้ชมด้วยอะแย่ลงมานั่นแหละแล้วก็จับไว้นิ่งๆยังไงโผล่มาแล้วครับท่านผู้ชมทีนี้เราก็ต้องใช้น็อตตัวเดิมต้องใช้น็อตตัวเดิมเข้าไปถ้าเป็นน็อตตัวที่มันมากับก๊อกตัวใหม่ไปเป็นทองเหลืองก็จริงครับแต่มันเล็กมากมันทะลุรูนี้เลยก็ท่านผู้ชมมันจะขัดน็อตไม่ได้ช่างเล็กก็ขอแนะนำให้ใช้น็อตตัวเดิมเพราะมันใช้ด้วยกันได้จับก๊อกตรงเอาหมุนโอน
มันอยู่ท่าพอดีเลยนะแบบตัวนั้นน่ะจะให้มันแน่นเกินไปนะเดี๋ยวอ่างแตกพอยังพอแล้วโอเคครับอันดับต่อไปก็ใส่สารน้ำดีครับท่านผู้ชมใส่สารน้ำดีเข้าไปเฉยครับเฮ้ยก๊อกหลวมก๊อกหลวมก๊อกหลวมหมุนไปหมุนให้มันได้ที่โอเคแน่นยังแน่นแล้วเราใส่นี้เข้าไปไม่ต้องใช้กุญแจขันนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าตัวของสายน้ำดีมันมียางโปรเกนอยู่แล้วในตัวมันจะแน่นนี่เปิดน้ำเอาลองเปิดดูสิสำเร็จเสร็จงานครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนสายน้ำดีและเปลี่ยนก๊อกอ่างล้างหน้าครับสำเร็จนี่ครับน้ำไหลแรงมากถ้าเราใส่ตัวนั้นเข้าไปมันจะไหลเบากว่านี้ครับโอเคครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนก๊อกอ่างล้างหน้าแบบกดกลายเป็นแบบผักและเปลี่ยนสายน้ำดีด้วยก็จบเพียงแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ